น้ำตาลตื้นตันไผ่พาทิตย์บวชแทนคุณพ่อแม่ลั่นเหมือนได้แฟนใหม่เผยยังไม่มีแพลนแต่งนางเอกสาวชื่อดังน้ำตาลที่จักคณาให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดที่ช่องสามน้องแขมวันก่อนถึงเรื่องที่แฟนหนุ่มไผ่พาทิตย์ตัดสินใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นเวลา15วันพร้อมบอกเหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมส่วนแพลนแต่งยังไม่ใช่เร็วๆนี้ถามถึงที่ไผ่พาทิตย์ไปบวชมาก็เป็นความตั้งใจของเขามานานแล้วแต่เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยกองละครก็เลยไม่สามารถปิดกล้องได้รวมๆแล้วที่พี่เขาไปบวชมาก็15วันค่ะความตั้งใจคือเขาอยากบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าน้องชายพี่ไผ่ก็บวชไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีละครสองเรื่องปิดกล้องเรียบร้อยแล้วส่วนละครที่รอจะเปิดกล้องเขาก็รอได้เห็นพี่ไผ่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจและภูมิใจในตัวเขาที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นวันที่ปลงผมอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้หนักมากเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เคยเห็นเขาร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนแล้วเขาก็เป็นพระไปแล้วเราก็ไม่กล้าถามพอสึกเรียบร้อยแล้วก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนนั้นมันปีติตื้นตันมากแล้วเหมือนเขาหลุดไปเลยกลั้นไม่ได้แล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาตาลเองก็ขนลุกตอนแรกเขาก็ยังคุยกับตาลอยู่ว่าไม่รู้ว่าบวชไปแล้วจะซึมซับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีเวลาแค่15วันแล้วตอนแรกที่ไผ่เขาอยากจะบวชในเมืองและบวชที่วัดป่าด้วยแต่ระยะเวลาไม่พอเลยทำได้เท่านั้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาได้อะไรมากกว่าที่เขาคิดหลังสึกออกมาเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นทุกวันนี้ก็จะโทรมาบอกว่าสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิแล้วก็ชวนเราไปวัดอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ของไผ่พาทิตย์หนูก็แบบเลิศซึ่งเป็นอะไรที่เราอยากให้เป็นมานานแล้วเขาเหมือนมาให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเรียกว่าเป็นนิวไผ่เหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมค่ะบวชแล้วเบียดเลยไหมอุ๊ยตายแล้วคำถามนี้แอบกดดันนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยระยะเวลามันก็ค่อนข้างนาน10กว่าปีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ภายใน 1-2 ปีนี้ยอมรับว่ามีคนถามเยอะเพราะว่ารุ่นไล่เราหลายคนแต่งงานไปแล้วถึงยังไม่แต่งงานก็ถูกขอแต่งงานแล้วทุกคนก็จะถามว่าเรามีแพลนเมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันด้วยอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนแต่งเซ็นเริ่มมาบ้างหรือยังถามว่ามีการพูดคุยกันไหมมีค่ะแต่ยังไม่ใช่ในปี2ปีนี้กดดันไหมคนรอฟังข่าวดีของคู่เราเยอะตอนนี้เริ่มชินแล้วเพราะไปไหนคนก็เริ่มถามว่าเป็นยังไงจะแต่งเมื่อไหร่หรือเวลาไปเลี้ยงรุ่นก็เริ่มไม่ค่อยอยากไปแล้วรับน้องขึ้นดอยอะไรอย่างนี้คือเมื่อก่อนก็จับมือเพื่อนตอนนี้เพื่อนจับมือลูกเราจับมือหลานแล้วด้วยวัยเรามัน30กว่าแล้วแต่เอาจริงๆ30ก็ยังไม่แก่หรอกเราฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรที่ทำเหตุคู่เรายังอยู่กันได้มาถึงวันนี้เราว่ามันสนุกเรื่อยๆในการคบกันช่วง 1-5 ปีแรกเป็นช่วงที่ทะเลาะกันเยอะอยู่ในช่วงการปรับตัวเพราะตาลกับพี่ไผ่อายุห่างกันเกือบ10ปีเลยมีช่องว่างค่อนข้างเยอะสิ่งที่ทำให้ยึดมั่นกับผู้ชายคนนี้คือเขามีความเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้อนเลยเย็นมากๆไม่เคยทิ้งเราเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่ไผ่จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามโกรธกันเกิน1ชั่วโมงห้ามติดต่อกันไม่ได้พอมันมีกฎอย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทิ้งให้เรารู้สึกแย่นานๆคนนี้ก็คือพ่อของลูกแหละเนอะไม่บอกหรอกหัวเราะเ
จบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้ซึ้งน้ำตาไหลขอบคุณทุกกำลังใจประกาศโสดจบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้หลังเปิดตัวมีหวานใจล่าตูนรักสดใสลาล่าอาสยามกับตูนหนุ่มมือกลองมาสเตอร์ของก้องห้วยไร่แท้ความใส่ใจของฝ่ายชายแต่ล่าสุดสาวลาล่าโพสต์เศร้าพร้อมแคปชั่นเราพยายามที่สุดแล้วทั้งยังโพสต์คลิปกับหมีตัวใหญ่พร้อมบอกว่ารีวิวชีวิตติดหมีขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่หมีลูกหมีขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตกันซึ้งน้ำตาไหลแม่หมีไม่รู้จะพูดคำไหนได้ดีและสวยงามที่สุดนอกจากขอบคุณจากหัวใจรักแก๊งหมีเลิฟเลิฟบ้านล่าตูนที่หนึ่งในใจฉันพร้อมทั้งโพสต์ติดตลกกับการจบเรื่องราวความรักด้วยว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวร้านสแต็กแดกตับของพี่อีทจบทุกคู่แม้กระทั่งเรา555ขอคืนอิสระให้เธอพร้อมทั้งประกาศโสดด้วย footnote ข้อโจมตีพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับชัยชนะในมือก้าวไกลไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจดำเนินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับนายทักษิณชินวัตรราวกับเป็นทีมเดียวกันทั้งก่อนการเลือกตั้งและรุนแรงยิ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งนายทักษิณชินวัตรถูกยกเอาปมแห่งซุกหุ้นมาบรรเลงอย่างมากด้วยสีสันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เน้นอย่างหนักไปยังการถือครองหุ้นสื่อยิ่งกว่านั้นในแต่ละก้าวย่างต่อกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็ขยายปมไปยังความหมิ่นเหม่ต่อเบื้องสูงโดยขยายปมในเรื่องทำบุญที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามขณะที่กล่าวทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีการนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาเป็นอาวุธประกอบเข้ากับการโหมประโคมเรื่องแบ่งแยกดินแดนความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีได้อยู่ที่ข้อกล่าวหาหากแต่อยู่ที่ผลสะเทือนจากข้อกล่าวหาผ่านการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งที่ตามมาต่างหากซึ่งสร้างความตื่นตระหนกยอมรับเถิดว่าทุกข้อกล่าวหาไม่ว่ากับนายทักษิณชินวัตรไม่ว่ากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นมีความร้ายแรงอย่างที่สุดร้ายแรงถึงขนาดมิอาจอยู่ร่วมแผ่นดินกับนายทักษิณชินวัตรนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่พรรคไทยรักไทยในเดือนกุมภาพันธ์2548ก็ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม2550ก็ได้มาเป็นอันดับหนึ่งยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งพันธมิตรคนเสื้อแดงเพิ่งถูกล้อมปราบใจกลางเมืองในปี2553แต่เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2554ก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งน่าสนใจก็ตรงที่ความสนใจต่อพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งก็ไม่แตกต่างไปจากพรรคไทยรักไทยการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566มีความแจ่มชัดว่าพรรคก้าวไกลได้รับความเชื่อมั่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐเหนือกว่าทุกพรรคการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีส่วนในการตั้งข้อรังเกียจร่วมส่วนในการกล่าวหาและโจมตีพรรคก้าวไกลมาอย่างหนักหน่วงรุนแรงชัยชนะนี้ไม่เพียงเป็นความเชื่อมั่นต่อพรรคก้าวไกลหากยังเป็นความเชื่อมั่นต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์